ครับสุดท้ายเมื่อเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา VAR ได้ออกผลสักทีนะครับก็คือใบแดงที่ชนินแซ่เอี้ยนะครับได้รับในเกมที่ชลบุรีพ่ายให้กับบางกอกการ์ดไป0-2นะครับศิวกรภูดมหรือว่าเปาโคชนะครับใช้ VAR ตัดสินกับความถูกต้องใช่นะครับต้องบอกว่าชนินเนี่ยเป็นคนแรกในเกมลีกนะครับที่ถูกไล่ออกจากการใช้ VAR แต่ต้องบอกว่าเปาโคชเนี่ยใช้ VAR ไล่ออกถึง2คนมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือไล่เดียโกดูซันโตในเกมออมสินแทนแชมเปี้ยนคัพนะครับก็มีหลายฝ่ายสงสัยว่าใบแดงของชนินเนี่ยมันสมควรไหมนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเปาโคชว่าสาเหตุที่ให้ใบแดงเกิดจากอะไรนะครับหลายคนอาจจะมองว่าชนินเนี่ยไม่ได้เป็นการกระทําที่รุนแรงนะครับแต่เปาโคชให้คําตอบกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการกระทําของชนินเนี่ยเป็นการเล่นที่นอกเหนือฟุตบอลนะครับโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงไม่ต้องแรงหรือไม่แรงใช่แต่แค่มีการเล่นนอกเกมแค่นั้นก็จบแล้วใช่เป็นเจตนาซึ่งตามกฎกติกาเนี่ยเปาโคชชี้แจงว่าเป็นการเล่นที่เข้าข่ายใบแดงได้นะครับก็เป็นคำตอบของเปาโคชว่าทำไมชนินแซ่เอี้ยถึงโดนใบแดงครับครับ